ออมันไม่ผิดหวังแน่นอนได้ขนาดนี้นะครับยังมีอีกอ่ะโทษเห็นไหมโอ้ยลกไปเพิ่นเบิ่งเนี่ยแต่เสียดายอย่าขุดให้ดูสวัสดีครับเกษตรกาฬสินธุ์ครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดวันที่17กรกฎาคมนะครับ665วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เข้าสวนมันสำปะหลังเหมือนเดิมครับคือแปลงเนี้ยมันได้6เดือนครึ่งนะครับเป็นแปลงที่6เดือนครึ่งนะครับผมก็ไอ้ตรงนี้ฉีดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าที่ผมใช้เป็นชีวภาพนะครับไม่ใช่เป็นสารเคมีนะครับจึงไม่มีโทษเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็สามารถก็กำจัดวัชพืชได้นะวันนี้ก็มาลองดูหัวมันนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันผมก็มีความสงสัยว่ามันจะขึ้นต้นไหมเพราะว่าผมฉีดปุ๋ยทางใบบ่อยมากนะครับฉีดปุ๋ยทางใบบ่อยก็กลัวว่ามันจะขึ้นแต่ต้นนะครับหรือว่าภาษาอีสานก็มันขึ้นลำนี่ครับมันขึ้นต้นนี่ครับก็เลยจะมาขุดดูว่าต้นคุณยกมือสูงๆนี่มันจะสูงแค่ไหนมันแปลงนี้เห็นไหมเดี๋ยวมาขุดดูว่ามันจะมีหัวมันไหมครับเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันตอนนี้มันเข้าแปลงไม่ได้เพราะว่ายุงเยอะนะครับก็เลยจะต้องขุดแถวนี้นะครับแปลงนี้เพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันน่าจะขึ้นต้นนะมันไม่น่าจะมีหัวแกบอกอย่างนี้ผมก็มันไม่สบายใจนะครับมันไม่สบายใจเท่าไหร่ก็เลยมาขุดให้ดูมันนี้เป็นพันเกษตรศาสตร์50นะครับเกษตรศาสตร์50เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีหัวมันไหมอ่ะคุณเดี๋ยวจับกล้องฮะเอาต้นนี้เอาต้นมันห้องเอาแบบโอ้แง่งไหมยุงนะเข้าไปเนี่ยงงี้ขนาดผมก็สงสัยเหมือนกันครับผมฉีดปุ๋ยทางใบหลายรอบแล้วประมาณสัก6รอบได้6รอบแล้ว6 7รอบแล้วแปลงนี้คือมันปลูกช่วงธันวาครับธันวาแปลงข้างๆเขาก็โอ้ใส่เดือนแปลงข้างเขาก็ใส่0060เดี๋ยวเราไม่ได้ใส่เพราะว่าเราเน้นฉีดอย่างเดียวก็อยากให้ดูว่ามันที่ไม่ได้ฉีดปุ๋ยระเบิดหัวอย่างที่เขาพูดกันว่า0060นะฮะแต่ว่าเราก็เน้นที่จะฉีดฮอร์โมนอย่างเดียวทีนี้คนผ่านไปผ่านมานะครับแปลงเนี้ยเขาว่าโอ้มันขึ้นต้นเพราะว่าต้นมันสูงเหลือเกินนะครับหกเดือนกว่าๆนะครับก็เหลืออีกสักครึ่งทาง
ันนี้พันเกษตรศาสตร์50ยุงเยอะครับยุงเยอะขนาดข้างนอกยุงเยอะขนาดนี้แล้วข้างในจะขนาดไหนยาวพี่ยาวอีกว่าตัวคนปลูกก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะมีหัวไหมผมดูแต่พันธุ์พงเพชรไม่ได้ดูพันธุ์เกษตรศาสตร์50นาทีโอ้ผมมีปลานี่แล้วที่บ้างเลยคักขนาดนี้มัน5เดือนครับมัน6เดือน6เดือนครึ่ง6เดือน6เดือนครึ่งครับจะไปขุดพฤศจิกาธันวาช่วงนี้ก็มาครึ่งทางนี่มันเป็นชั้นป๊าตัวหลายเถอะพี่ยังไปอีกนะแต่คนขุดเหนื่อยก่อนนี่มันยาวพี่ไปอีกได้โอ้เหนื่อยกันแท้เดี๋ยวไปถ่ายนี่ยุ่งทุกนี่ปาทุกมันธรรมดาใครว่าฉีดปุ๋ยทางใบไม่มีหัวครับอยากให้ดูคลิปนี้เนี่ยเห็นไหมนี่คือมัน6เดือนจะเข้า7เดือนแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันจะเร่งสุดคือช่วง8เดือนมันนะก็จะขุดออกไปอยู่เนี่ยว้าตัวตรงนี้คือยาวอยู่ครับฝั่งนี้คือหัวต้นนี้เห็นไหมก็ดูเฉพาะต้นนอกแย่เข้าไปต้นในเลยยุงเนี่ยโอ้หัวทุกคนดูครับว่านี่คือฉีดปุ๋ยทางใบนะฉีดปุ๋ยทางใบ6-7รอบนะครับฉีดปุ๋ยทางใบ6-7รอบผมใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะยังไปอีกคือนับไปอีก5เดือนนะครับ5เดือนหัวตรงเนี้ยมันจะใหญ่กว่าอีกนะครับมันจะขยายใหญ่กว่านี้อีกนะครับถ้าเห็นไหมใบมันกำลังร่วงก็แสดงว่ามันกำลังที่จะสร้างแป้งหัวยังสร้างแป้งโอเคครับถ้าได้ขนาดนี้คือไม่ผิดหวังแน่นอนนะคือมันไม่ผิดหวังแน่นอนได้ขนาดนี้นะครับโอเคนี่ยังมีอีกโอ้
มาทุกเห็นไหมโอ้ยลกไปเพื่อนเพื่อนแน่มาแต่เสียดายอยากขุดให้ดูนะครับอยากขุดออกไปเลยแล้วก็ไปช่างดูมัน6เดือนครึ่งเนี่ยแต่ว่าผมเสียดายไม่ขุดดีกว่าเสียดายมากถ้าเอาไว้หลายโลเนี่ยโอ้ฉีดปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบแต่ว่าจะมีน้ำหมักมูลสุกรทุกรอบที่มีการฉีดนะครับน้ำหมักมูลสุกรแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดทางใบปุ๋ยเกล็ดทางใบผมจะใช้แค่ระยะ3เดือนครึ่งถึง4เดือนนะครับนอกนั้นจะไม่ใช้ปุ๋ยเกล็ดทางใบก็จะไปเน้นของยี่ห้อของอีกยี่ห้อที่เร่งแป้งนะครับเร่งแป้งเร่งหัวโอ้โหพอแล้วผมก็โอเคแล้วถ้าได้ขนาดนี้เพราะว่าผมลงทุนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมลงทุนแค่ซื้อปุ๋ยทางใบนะครับซื้อปุ๋ยทางใบมาฉีดนะครับ7ครั้ง 6-7 ครั้งได้ขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วเพราะอะไรอีก5เดือนครับมันจะเร่งแป้งสุดก็คือช่วง8เดือน8เดือนเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับถ้าเข้าสู่8เดือนเนี่ยหัวจะเยอะกว่านี้อีกแล้วก็ใหญ่กว่านี้อีกโอเคแค่นี้มันก็พิสูจน์ได้ว่าอาการที่เราฉีดปุ๋ยทางใบบ่อยๆนะครับมันไม่ใช่เฉพาะขึ้นต้นอย่างเดียวลักษณะของมันขึ้นต้นเนี่ยข้อหรือว่าตามันจะเป็นห่างๆมันไม่ถี่ขนาดนี้นะครับยิ่งตาถี่อย่างเงี้ยหัวยิ่งใหญ่นะครับหัวยิ่งใหญ่และที่สำคัญร่องมันร่องมันเมตร20แบบเนี้ยยังไงมันก็ไม่ขึ้นแต่ต้นนะครับมันก็มีหัวถ้าต้นไม่สมบูรณ์ยังไงมันก็ไม่ส่งผลให้หัวมันใหญ่ได้นะครับอันนี้คือต้นมันสมบูรณ์ดีนะพ่อผมฉีดปุ๋ยทางใบบ่อยโอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับเกษตรกสิณก็จะมาดูอีกครั้งนะครับในเดือนหน้าสำหรับมันแปลงนี้แต่ว่าปุ๋ยทางใบผมก็จะมาฉีดเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเร่งแป้งนะครับเร่งแป้งแล้วก็เร่งหัวมันสะบะหลังนะเร่งขยายหัวมันสะบะหลังขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ